เราพาทุกคนไปเที่ยวบ้านครูคิมกันนะครับผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอจุนนะครับปากทางเข้าหมู่บ้านอันนี้เริ่มนะเริ่มปากทางเข้าหมู่บ้านนะครับจะเห็นว่าข้างๆทางนะครับมีแต่ทุ่งนานะครับเป็นชนบทจริงๆเลยนะครับเป็นทางเข้าหมู่บ้านแล้วไม่มีทางผ่านไปยังหมู่บ้านอื่นนะครับไปแล้วสุดแล้วก็ต้องออกมาที่เดิมนะครับไม่มีทางผ่านนะครับเป็นหมู่บ้านในหุบเขานะครับหุบเขาเจ้าสำราญกันเลยทีเดียวนะครับชนบทนะครับชนบทจริงๆเดี๋ยวไปดูทางเข้าปากทางเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่ปากทางเข้าเลยนะครับเริ่มถึงปากทางนะครับปากทางเข้าหมู่บ้านจริงๆจากปากทางเข้าหมู่บ้านไปถึงที่ซอยที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับใช้ระยะทางประมาณ4กิโลเมตรนะครับก็เวลาไปโรงเรียนหรือว่าไปส่วนราชการอะไรอื่นๆก็ใช้ระยะทางประมาณนี้นะครับก็ถนนหนทางก็ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ก็ยังพอสัญจรได้นะครับเราจะเป็นทางขึ้นเขานิดหน่อยนะครับสมัยก่อนตอนที่คุณครูไปเรียนที่โรงเรียนในตัวตำบลนะครับก็จะมีจักรยานนะครับของมูลนิธิสุพรรณนิมิตให้1คันนะครับก็ปั่นจากบ้านไปที่โรงเรียนนะครับใช้เส้นทางนี้แหละครับเช้าก็ปั่นจักรยานไป4กิโลตอนเย็นก็ปั่นกลับ4กิโลนะครับช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนก็จะดีหน่อยแต่ช่วงหน้าฝนนี่ลำบากเลยทีเดียวนะครับหนทางก็ไม่ค่อยดีนะครับฝนตกนักเสื้อชุดนักเรียนเปียกนะครับถึงที่โรงเรียนเพื่อนเพื่อนก็อ่ะไม่เป็นไรเข้าใจได้เพราะว่าเราอยู่บ้านไกลบ้านชนบทนะครับเส้นทางนี้นะครับระวังนิดนึงนะครับเราใช้ความระมัดระวังกับเวลาเราซื้อไข่เข้าบ้านนะครับไปตรงตลาดเวลาซื้อไข่เข้าบ้านก็ต้องระวังนิดนึงนะครับไข่จะแตกนะครับพ่อค้าไข่นี่ไม่กล้าเข้าในหมู่บ้านครูคิมเลยนะครับกลัวว่าไข่ที่คนใส่หลังรถกระบะมาจะแตกเราจะขายไม่ได้นะครับเราใช้ความเร็วกันอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเส้นทางไม่ค่อยดีนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังรอส่วนทางราชการเขามาปรับปรุงถนนให้อยู่นะครับแต่รองก็ประมาณนะครับไม่ช้าก็เร็วนี้แน่นอนได้แน่นอนได้แน่นอนต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับอ่ะไปดูการหมู่บ้านของคิมก็จะมีบ้านที่เป็นบ้านโมเดิร์นแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มที่จะสร้างบ้านโมเดิร์นละนะครับแต่ก็ยังมีคงความเป็นชนบทให้เห็นส่วนใหญ่นะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบ้านที่มีค่อนข้างที่จะโมเดิร์นหน่อยนึงนะครับอ่ะไปดูกันนะครับค่อยๆไปนะครับสองข้างทางตรงเนี้ยนะครับเรารู้จักกันหมดเลยนะครับหลังคาเรือนมีไม่ถึง500หลังคาเรือนนะครับก็ส่วนใหญ่รู้จักกันหมดนะครับบ้านใต้บ้านเหนือบ้านกลางรู้จักกันหมดเลยนะครับใครเป็นอะไรนี่แป๊บหนึ่งนะครับเราไม่ต้องใช้โทรเลขนะครับเราใช้โทรโข่ง บอกกันนะครับบอกปากต่อปากนะรู้จักกันหมดเลยนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับชนบทก็เป็นแบบนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับก็เข้ามาในตัวโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็จะอยู่ใจกลางหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็ผ่านโรงเรียนไปนะครับอันนี้ก็คือไปทางบ้านหน้าบ้านครูนะผ่านหน้าโรงเรียนมาตรงนี้ใครจะมาบ้านครูก็มาได้นะมาได้นะตามเส้นทางที่ครูบอกได้เลยนะครับอ่ะ แต่จะกล้ามาหรือเปล่าก่อนนะครับดูสภาพถนนหนทางแล้วนะครับไม่น่ามานะครับไม่มีความรื่นเริงบันเทิงใจอะไรทั้งนั้นนะครับใช้แต่ความชนบทนะครับถึงบ้านแล้วนะครับเนี่ยทั้งข้างบ้านนะครับได้ถึงแล้วนะครับหลังคาสีไม่ใช่นะครับด้านซ้ายมือนะครับหลังคาสีตืดตืดไปอีกนิดนึง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 นะครับถึงแล้วนะครับรั้วนะครับรั้วนี่แหละยังไม่ได้ทาสีเลยนะครับนี่ซ้ายมือเนี่ยนะครับถอยรถเข้าบ้านก่อนนะครับแม่เปิดประตูรอเรียบร้อยนะครับถอยรถเป็นที่เรียบร้อยพักผ่อนร่ายแล้วนะครับอากาศเย็นนะครับเราก็มาเริ่มนะครับพามาเดินพาแอดมินมาเดินนะครับดูโรงเรียนนะครับดูโรงเรียนนะครับทางเข้าโรงเรียนนี่ก็เมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับนึกถึงสมัยนู่น40ปีที่แล้วนะ40ปีที่แล้วเป็นยังไงก่อนนะถนนไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับตอนเย็นๆก็จะมีเด็กๆมาออกกำลังกายกันนะครับตีแบดก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่สหกรณ์ขายของนะครับสหกรณ์ขายขนมอะไรก็ว่าไปนะครับสมัยเด็กเนาะนะข้างๆสหกรณ์ก็เมื่อก่อนตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำไม่ใช่นะครับเป็นสระน้ำเฉยๆนะครับสระบัวเฉยๆด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนานะครับเนี่ยตรงนี้เป็นอาคารอนุบาลนะครับตอนนี้เป็นหอประชุมไปละนะครับสมัยนั้นเป็นห้องเรียนเด็กอนุบาลนะครับ
นะไปดูกันนะครับห้องสมุดนะเมื่อก่อนไม่ใช่เป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนเป็นเรือนไม้นะครับเป็นบ้านไม้นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นเนาะนะช่วงนี้ครูคิมมาเก็บคลิปที่ได้ก็นักเรียนยังไม่เปิดเทอมนะครับก็สภาพโรงเรียนก็ยังเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีใบไม้ปลิวมาช่วงเทศกาลสงกรานต์เนาะมีฝนตกนะครับมีลมพัดมาอะไรเงี้ยนะก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับก็ได้เป็นช่วงปิดเทอมนะอันนี้เข้าใจได้นะครับต้นพิกุลนะต้นพิกุลตอนที่คิมสมัยอยู่ตอนเด็กยังต้นเล็กอยู่นะนะครับตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนประจําโรงเรียนไปเลยทีเดียวนะครับก็ต้นใหญ่นะครับต้นสวยนะฮะเห็นไหมทรงดีนะครับพุ่มเป็นสวยเลยนะครับข้างล่างก็จะมีเด็กนักเรียนมาคุยกันมาเล่นกันตอนเย็นๆนะครับตอนเช้าๆเย็นๆเนี่ยมานั่งคุยกันครูคิมไปเห็นเด็กนั่งคุยกันครูคิมก็เข้าไปคุยด้วยนะครับไปคุยกับเด็กด้วยนะครับโอ้ออกรสออกชาติน้องเด็กเด็กผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีส้มมานะครับน้องเขาอยู่ติดโรงเรียนเลยครูคิมก็ได้ความว่าวันไหนน้องแบบตื่นสายน้องก็จะมาโรงเรียนสายเพราะว่าบ้านอยู่ติดโรงเรียนนะครับอ่ะอันนี้คือหน้าโรงเรียนนะครับใครที่จะมาเที่ยวบ้านครูคิมหรือว่าจะสนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนก็สามารถทําได้นะ